ก็คือส่วนของจุ๋มนะคะสิ่งที่จุ๋มโดนก็คือในส่วนของที่เขามาเป็นสปอนเซอร์ในกับต้นสังกัดของจุ๋มปรากฏว่าตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาเนี่ยโครงการคุณคุณแผ่นดินก็ไม่ได้จ่ายค่าสปอนเซอร์ตามที่เซ็นสัญญาเอาไว้ก็ทำให้จุ๋มนั้นจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการชดใช้ในส่วนของที่เรามีสัญญานะคะที่ทางโครงการคุณแผ่นดินมีสัญญากับทางต้นสังกัดจุ๋มก็เลยต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองซึ่งเป็นจำเงินจำนวนเงินประมาณ 100,000 บาทค่ะที่จุ๋มต้องรับผิดชอบแล้วก็คือเขามีสัญญานะคะมีลายเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะทำให้เขาเนี่ยคือเหมือนกับเขาไม่ยินดีที่จะจ่ายให้จุ๋มอะค่ะไม่ยินดีที่จะจ่ายให้ต้นสังกัดก็ทำให้จุ๋มต้องสูญเงินแล้วก็ทำให้ทางต้นสังกัดเนี่ยก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันแต่จริงๆแล้วจุ๋มก็ด้วยความที่เป็นลูกค้าก็เลยต้องรับผิดชอบในส่วนตรงนั้นไปก็ถือว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของคนที่จุ๋มได้รับผลกระทบตรงนี้ที่คือจ้องโง่อะจุ๋มก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะส่วนนี้จุ๋มก็ต้องเป็นคนที่ต้องมาควักเนื้อออกเองโดยที่เขาไม่ยอมจ่ายเงินให้อ่ะค่ะเราได้ติดต่อไปสอบถามไหมครับว่าทำไมถึงไม่มีการจ่ายตามสัญญาก็คือติดต่อไปตลอดค่ะก็ถูกบ่ายเบี่ยงว่าไม่จ่ายไม่จ่ายค่ะเหตุผลก็คือว่าทางเขาบอกว่าทางธุรกิจของเขาเนี่ยไม่สามารถเดินต่อได้คือจุ๋มไม่ได้ติดต่อไปทางคุณประสิทธิ์นะคะติดต่อไปทางเลขาคุณประสิทธิ์เจียวพบก็คือขอให้เห็นใจกับจุ๋มเพราะว่าถ้าเกิดว่าจุ๋มไม่นำเงินมาถ้าเกิดว่าคุณทางโครงการคืนคุณแผ่นดินเนี่ยไม่นำเงินเนี่ยมาจ่ายให้ทางต้นสังกัดของจุ๋มเนี่ยก็จะมีปัญหานะคะก็จุ๋มก็ไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายก็ขอความกรุณาเถอะคือจะผ่อนปลนก็ได้ผ่อนผันก็ได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินในช่วงนั้นที่จะต้องมาจ่ายให้กับทางต้นสังกัดก็ขอให้ผ่อนทีละ 5,000 2,000 คือให้ความมั่นใจกับจุ๋มว่าคือจะจ่ายเงินให้เนี่ยไม่ใช่แบบว่าเป็นศูนย์เพราะว่าโฆษณาก็คือออกไปแล้วในช่วงของวันช่วยได้กับจุ๋มลุยเองแต่ปรากฏว่าไม่มีที่จะมีการตอบกลับแล้วก็ตอบกลับมาบอกว่าไม่มีไม่จ่ายไม่อะไรก็พยายามที่จะคุยกับเขาด้วยอลุ่มอรวยบอกว่าเห็นใจจุ๋มเมตตากับจุ๋มเธอนะคะเพราะว่าปฏิเสธทุกอย่างค่ะก็คือได้รับการปฏิเสธตลอดมาจุ๋มก็ไม่รู้จะทำไงเพราะว่าถ้าเกิดนั่นน่ะก็คือความเสียหายของจุ๋มนั้นในการที่จะต้องทำงานก็เลยยินดีที่จะรับผิดชอบแต่ยังไงนะคะเพราะถึงยังไงก็คือจุ๋มจะต้องเป็นก็ต้องมาเดินเรื่องตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบกับตรงนี้ซึ่งเงินจำนวนมากอะค่ะและอีกอย่างนึงนะคะเราทำตามสัญญาที่มีการเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ว่าคือจะต้องขึ้นเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนตลอดทุกวันนะคะตัวสปอนเซอร์ที่เขาให้เราออกอากาศเป็นลักษณะโครงการหรือว่ารูปอะไรของเขาเป็นโลโก้สนับสนุนค่ะของโครงการค่ะค่ะสนับสนุนโดยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นของทางโครงการคืนพื้นคุณแผ่นดินทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ออกอากาศในช่วงของวันจันทร์ถึงศุกร์ที่มีจุ๋มลุยเองอ่ะอันนี้พี่จุ๋มไปรู้จักเขาได้ยังไงหรือว่าได้รับการติดต่อไหมคือพี่จุ๋มรู้จักเขาก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะก็คือก่อนหน้านี้พี่จุ๋มไปรู้จักก็คือได้ไปสัมภาษณ์ในเรื่องของบริษัททัวร์ที่ถูกเทช่วงโควิดใช่ไหมคะหลังจากที่ถูกเทในช่วงโควิดเนี่ยมันมีบริษัทไหนที่จะให้สัมภาษณ์ว่าสามารถที่จะคืนเงินให้กับทางลูกค้าได้บ้างซึ่งก็ติดต่อไปทางบริษัทนี้เพราะว่าเห็นว่าบริษัทนี้เขาเป็นมีข่าวมีอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลาพี่จุ๋มก็เลยติดต่อไปปรากฏก็ได้สัมภาษณ์แล้วเราก็รู้จักกันตอนนั้นพอรู้จักกันเนี่ยด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่อยากจะเชิญเขาร่วมเป็นสะพานบุญเนาะมาสนับสนุนไหมคะสนับสนุนที่จะเป็นโครงการร่วมกันในการปันน้ำใจเป็นสะพานบุญนะจุ๋มถ้าจุ๋มจะฝากก็คือจุ๋มก็ไม่ได้อะไรมากมายแค่บอกว่ายอมที่จะโอเคถ้าเกิดผมมีหรือว่าทางท่านเลขาบอกว่ามีก็เราก็จะยินดีที่จะคืนค่าใช้จ่ายให้หรือว่าทยอยให้เพราะว่าเงินส่วนนั้นอ่ะมันเป็นเงินของจุ๋มเองที่จ่ายคืนทางต้นสังกัดไปก็คือแค่พอดหมดคือการที่เราจะมาจ่ายตรงนี้มันไม่ใช่เงินน้อยๆอ่ะกับเงินแสนที่จุ๋มต้องมาหาจุ๋มต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขาอ่ะที่จะมาจ่ายคืนนะคะ